ท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยมีเรื่องเรียนปรึกษาหารือท่านประธานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1ได้รับหนังสือร้องเรียนจากร้อยตำรวจตรีแดนถาเมืองและกำนันเชิดสวัสดิ์ทัพยาพรมจากตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านบอกว่าราษฎรจำนวน181รายนะครับเข้าโครงการขอออกโฉนดที่ดินได้ทำการรังวัดที่ดินนะครับแล้วจ่ายค่าดำเนินการไปเรียบร้อยนะรายละ 2,650 บาทดำเนินการไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555ท่านประธานครับขณะนี้ยังไม่ได้รับการออกโฉนดแต่อย่างใดปัญหาติดขัดอยู่ที่การรับรองแนวเขตครับการรับรองแนวเขตจากกรมป่าไม้จากกรมอุทยานแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินคือสปก.ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับรองแนวเขตให้กับพี่น้องประชาชนได้จึงยังไม่สามารถจะออกโฉนดได้จึงกลับเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังนะครับกรมธนารักษ์ที่เป็นที่รับพัสดุแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ช่วยเร่งรัดนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยรับรองแนวเขตนะครับให้เหมือนกลไกที่คณะกรรมการการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรครับซึ่งท่านไปสิทธิ์ศิวราขานเป็นประธานได้ดำเนินการโครงการนี้สำเร็จมาแล้วครับเป็นลักษณะของสงขลาโมเดลและก็มุกดาหารโมเดลได้ให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันได้ช่วยกันรับรองในเขตแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านที่มีอาชีพปลูกพริกครับฤดูนี้เป็นฤดูพริกออกครับแต่ว่าราคาตกต่ำมากครับท่านประธานครับก็กลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนด้วยครับกลับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ